ันนี้จะพินมาร้านของมือสองมีแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลยเจ้าของก็ใจดีมากอยู่ตรงข้ามกับบ้านยายพินอะพิกัดอบต.โพตลาดแก้วอะเพื่อนๆมาได้นะมีแต่ของสวยๆเยอะเยอะมากเจ้าของใจดีราคาไม่แพงเนี่ยวันนี้ได้กี่ชิ้น4ชิ้นนี่นี่เก่าทั้งนั้นเลยเก่าจริงๆตู้นี่แพงนะตู้โชว์อันเนี้ยตู้เปิดไว้5,000โอ้ไม่แพงนั่นน่ะสวยมากงานไม่สักด้วยนะงานยุค50-60 ปีขึ้นนั่นน่ะสวยจริงสวยจริงเพื่อนยายพินมาเลยนะมีตัวข้างบนด้วยนะฮะข้างบนอยู่นี่เนี่ยชั้นน่ะทับหลังเทินข้างบนสวยมากไม่สักนะเปิดที่ 5,000 เองยายพินไม่ได้มีค่าโฆษณานะเนี่ยมาดูของแล้วถูกใจมีแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลยอบต.โพตลาดแก้วของเก่าเพียบตู้ไม้ตู้กระจกของเก่าเยอะราคาไม่แพงจริงๆอันนี้พ่อค้ารูปหล่อใจดีมากตรงข้ามกับบ้านยายพินเลยไม่ไกลถ้าเพื่อนๆจะมาหานะยายพินพามาเที่ยวได้เลยอุปกรณ์การเกษตรเครื่องมือช่างก็มีนะเขามีพร้อมถ้าใครจะใช้อ่ะอันนี้ของเก่าของโชว์นาฬิกามีเป็นเข่งอย่างเงี้ยถ้าตั้งร้านนี่อาหารเนาะน่าซื้อไปแต่งร้านเนาะสวยจริงๆเลยของมาเจอกระต่ายด้วยเนี่ยมีคนเอาไปแล้วอย่างเงี้ยนะมาปุ๊บมาใช่เมื่อเห็นตั้งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนั่นแหละเห็นอยู่วันก่อนรถมาลงของอยู่เอาเพื่อนๆอยากได้ของแต่งบ้านนะมาได้เลยนะต้นไม้ก็มีเยอะเยอะแล้วสวยด้วยของใช้ของโชว์มีทั้งนั้นนะถ้าเพื่อนๆคิดว่าจะเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟร้านอะไรนะมาได้เลยไม่ผิดหวังที่เดียวครบอ่ะของสวยๆเยอะมากว่าจักรยานก็มีโอ้ไม่รู้เนาะไปซื้อนู่นมา 3,500 จักรยานเท่าไหร่คันนี้อันนี้ 2,500 2,500ดีตอนนี้ก็ซื้อมา 6,000 กว่าเห็นจะของก็บอกมานะแต่ว่าผมก็มาเฮ้ยยังแจ๋วอยู่เลยยังใหม่อันเนี้ยฝันได้เลยแต่ว่าไอ้นี่หลุดยังเหลือยังไม่ได้สั่งจักรยานก็มีถ้าลุงนี้ไม่ไปเอาโน่นทะเลนะล้อดิจ้อเล็กอย่างเงี้ยขี่วิ่งดีจังเลยเท่าไหร่นะ 2,500 ครับผม 2,500 ได้ๆๆไม่แพงนะเนี่ยต้นไม้ก็มีต้นไม้ก็เยอะที่บ้านไม่ค่อยนิยมปลูกก็ชอบปลูกไม้กินได้อย่างที่ยายแตงบอกแล้วแหละอย่าทำร้ายเจ้าของเนาะอยากได้อะไรก็เอาไปโอ้แก้วเพียบเลยแก้วรุ่นเก่าๆเนี่ย
เป็นมือดีบอกอยากเปลี่ยนเรียนก็แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆยายพินอยากได้เปิดร้านกาแฟนะมาสนใจมาได้เลยจ้ะร้านอยู่ติดถนนเลยจ้ะแม่พี่ฮะไม่สงสารเจ้าของก็แล้วแต่นั่นแหละเจ้าของเป็นคนนี้แหละสวยดีอันนี้เอลิตรตวงน้ำมันปิดทุกอย่างเลยมียันกล่องไม่ขีดอะตั้งแต่เป็นรุ่นกล่องไม่อัดเลยนะเนี่ยไม่นี่กับไอ้นี่ก็มีนะกล่องที่เป็นไม่อัดอะเพื่อนยายพินคนไหนสนใจทักมาหายายพินนะยายพินพามาได้เลยเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะให้ถ่ายสวยจริงสวยจริงยังไงก็จบคลิปแค่นี้แล้วเนาะเดี๋ยวถ่ายหน้าร้านให้ดูเนาะ